ทำอะไรคะเดี๋ยวบอกว่าจะเข้าไปช้อปปิ้งแล้วอ๋อไม่เป็นไรครับถ้าช้อปปิ้งไม่เป็นไรเนาะใช่ค่ะจริงๆมาช้อปปิ้งจริงค่ะวันนี้ต้องซื้อ blush Bobbi Brown โอเคครับค่ะอยากไปตรงนู้นดีกว่าไหมครับเนาะไปได้เนาะจะไปตรงนู้นดีกว่าครับนะไปไม่ได้ค่ะเดินหน้าคอยใครบ้างครับอะไรนะคอยใครไหมคอยค่ะพักตรงนู้นดีกว่าคอยอยู่ค่ะที่เราต้องใจเนาะตรงนี้ใช่ครับนะคะอันนี้เป็นพื้นที่เดินหนูเป็นพื้นที่ของเป็นพื้นที่ของสุนันทาครับของที่ของเรานะครับพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับนะครับตอนนี้ถ้าจะคุยอะไรกันก็คุยได้นะคะถ้าคุณให้สัมภาษณ์เราต้องเชิญออกเลยนะครับเพราะเราบอกแล้วเราไม่ให้ใช้พื้นที่อะไรทั้งสิ้นอันนี้เป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ของเรานะครับครับเป็นพื้นที่ของเราถ้าคุณให้สัมภาษณ์ปุ๊บเนี่ยเราต้องเชิญออกเลยเพราะว่าคุณไม่ได้ทำเรื่องขออนุญาตมาใช้พื้นที่ของเรานะครับนี่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับนี่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับนั่นแหละครับถ้าคุณไม่ให้สัมภาษณ์เราไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณจะมาให้สัมภาษณ์ในที่ของเราเนี่ยคุณต้องทำเรื่องขออนุญาตมาก่อนนะครับทุกคนที่มาเดินอยู่ตรงนี้สามารถคุยกับใครก็ได้ถูกไหมคะถูกต้องครับแล้วก็วันนี้โบมายืนตรงนี้แล้วก็มายืนคนเดียวค่ะแล้วก็ทุกคนมาลุมโบเองค่ะเอาละครับเขามาลุมทุกคนทุกคนมายืนตรงนี้เพราะว่าอยากคุยกันค่ะเพราะฉะนั้นใครๆจะยืนคุยกันตรงนี้ก็ได้ถูกต้องงั้นเรารบกวนไปคุยตรงนู้นได้ไหมคิดว่าไม่ได้แล้วค่ะลูกค้าเนี่ยตอนนี้กีดขวางทางลูกค้าผมหมดแล้วนะครับผมเป็นฝ่ายดูแลที่เนี่ยนะครับตอนนี้เริ่มไม่สะดวกตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่เราเตรียมจัดงานแล้วครับเนาะโอเคค่ะไปตรงนู้นครับตรงนี้แป๊บเดียวก็จบแล้วค่ะคุณคิดว่าจะยืนนานแค่ไหนคะไม่ได้ครับไม่ได้ไปตรงนู้นครับตรงนู้นครับตรงนู้นจะตรงไหนสื่อครับรบกวนขอทางเดินตรงนู้นนะครับตรงนู้นจะทางไหนครับขอทางเดินเดินนะครับเดินเดินเลยครับเดินเลยครับนะครับรบกวนสื่อครับโบเดินเชื่อมทางนิดครับรบกวนนิดนึงนะครับชกรับไม้ต่อชกรับไม้ต่อแล้วจะได้ไม่ใช่พื้นที่ของเราครับเพราะไม่งั้นคุณเดินเข้ามาก็ปิดขวางพื้นที่ของเราครับเดี๋ยวนะคะผมช่วยตรงหลบกันนี่ได้ไหมนู้นนู้นครับเชิญตรงนู้นครับนะครับเชิญนู้นเลยครับตรงนี้นี่เลยค่ะไปครับเขตตรงไหนที่เป็นเขตสิ้นสุดพื้นที่ของคุณนั่นแหละครับคนไปเลยครับเดี๋ยวนะคะขอทราบว่ากระเบื้องแผ่นไหนที่เป็นเขตสิ้นสุดพื้นที่ไม่ต้องถามกระเบื้องนะครับขยับไปเลยครับนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวนะคะตอนนี้คนกำลังคล้ายๆจะละเมิดเสรีภาพไม่ละเมิดเลยครับไม่ละเมิดถามว่ากระเบื้องตรงนี้ยังเป็นพื้นที่ส่วนพื้นนี้ยังเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลมาหาว่าจุดไหนเลยออกไปเลยครับนะครับเลยอะไรเลยออกไปเลยครับอันนี้โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะครับอันนี้ไม่กัดกล้องนะครับตัวจะหันหน้ามาทางนี้ละทุกคนอาจจะช่วยถอยไปสัก3ก้าวนะคะเดี๋ยวจะได้คุยกันได้นะคะที่อาจจะไกลวันนี้นะคะโบตั้งใจว่าจะมายืนที่นี่เฉยๆคนเดียวนะคะแล้วก็เวลา6นาฬิกาหรือ18นาฬิกาที่เป็นเวลาที่ปกติก็จะมีเพลงชาติอยู่ในพื้นที่สาธารณะนะคะไม่ทราบว่าที่นี่จะมีไหมแต่ว่าโบจะตั้งใจที่จะยืนนะคะร้องเพลงชาติแห่งความเงียบเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงและในครึ่งชั่วโมงนั้นเนี่ยก็จะมีแต่ความเงียบส่วนจะมีแอคชั่นอะไรในครึ่งชั่วโมงนั้นหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะคะส่วนว่าจะมีใครมายืนด้วยกันไหมนะคะโบก็ไม่ได้ชวนใครแต่โบบอกว่าจะมาถ้ามีใครยืนด้วยกันแล้วเขาทำอะไรนะช่วงเวลานั้นโบถือว่านี่เป็นศิลปะมนุษย์นะ
คะในครึ่งชั่วโมงทุกคนจะได้สัมผัสกับความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรายืนเงียบๆนะคะปิดปากปิดปากเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงความรู้สึกของเราตรงนั้นจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็จบครึ่งชั่วโมงก็คือจบกิจกรรมสำหรับส่วนตัวเอง 6:30 ก็จะเข้าไปช้อปปิ้งในสยามพารากอนค่ะความเงียบเนี่ยนะคะแล้วก็เราไม่ได้เงียบเฉยๆนะคะแต่มันจะมีการปิดปากด้วยนะคะสำหรับโบเมื่อวานนี้ทุกคนก็จะทราบข่าวว่ามีการแจ้งข้อหานะคะการชุมนุมกับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมที่สกายวอล์กซึ่งเป็นการชุมนุมอย่างสงบสันติตามสิทธิพลเมืองในรัฐธรรมนูญนะคะแต่กลับถูกคสช.ตั้งข้อหา30กว่าคนแล้วก็ยังมีการขู่ว่าจะตั้งข้อหาประชาชนเพิ่มอีก66คนนะคะอันนี้ถือเป็นตัวอย่างสุดท้ายของการตั้งข้อหาปิดปากประชาชนซึ่งคสช.ทำมาโดยตลอดนะคะวันนี้เราก็เลยคิดว่าในเมื่อประเทศต้องการความเงียบเราก็จะมายืนร้องเพลงชาติแห่งความเงียบแล้วลองดูซิว่าความเงียบเท่ากับความสงบหรือเปล่าค่ะเป็นสัญลักษณ์ของการประณามการตั้งข้อหาเพื่อปิดปากประชาชนนะคะแล้วส่วนตัวโบก็อยากจะเรียกร้องการหยุดดำเนินคดีกับทุกๆคนนะคะที่ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญหยุดการพูดวาทกรรมนะคะว่าต้องทำตามกฎหมายเพราะการใช้กฎหมายของคุณนั้นเป็นลักษณะของศรีถนนชัยนะคะข้อหาที่ตั้งกับประชาชน30กว่าคนเนี่ยบอกว่าเขาชุมนุมกันใกล้เขตพระราชฐานต่ำกว่า150เมตรนะคะถามว่าวันนี้ค่ะมีม็อบให้กำลังใจพลเอกประวิตรไปยืนอยู่ข้างกำแพงพระบรมมหาราชวังถูกตั้งข้อหาหรือไม่นะคะซึ่งโมไม่คิดว่าพวกเขาควรถูกตั้งข้อหานะคะเพราะว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบตามสิทธิพลเมืองเช่นกันค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าจะไฮไลท์ว่าวันนี้ทำอะไรเนี่ยวันนี้ต้องการให้คนรู้สึกถึงความเงียบเราตั้งคำถามกับตัวเองว่าความเงียบเท่ากับความสงบหรือไม่ยืนด้วยกันถ้าอยากมายืนด้วยกันในเวลาครึ่งชั่วโมงยืนปิดปากความรู้สึกอึดอัดขนาดไหนโบยังไม่เคยลองแต่วันนี้จะได้รู้สึกเหมือนกันและการถูกปิดปากมาเกือบ4ปีแล้วอึดอัดมากกว่านั้นแค่ไหนนะคะมีคำถามอื่นอีกไหมคะไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าตั้งใจทำคนเดียวไม่ได้อยากจะให้ใครรู้สึกว่ากลัวที่จะมาช่วยกันเยอะๆว่าก็รู้สึกว่ากันดีนะคะที่ทุกคนจะได้มีประสบการณ์ว่าการยืนนิ่งเงียบปิดปาก30นาทีเนี่ยมันยากหรือง่ายไงค่ะโอเคค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวอาจจะโบก็เดินเล่นอยู่แถวนี้นะคะแล้วก็รอเวลา6นาฬิกาตรงก็ถึงจะเริ่มทำสิ่งที่ตั้งใจที่จะทำก็จริงๆของโบเองก็จะมีค่ะจะมีวัสดุปัจจุบันที่ใช้แต่ไม่ผมต้องตึงเลยใช่ค่ะจะยืนนานขนาดนั้นค่ะแล้วก็สื่อก็สามารถจะสังเกตการได้นะคะว่าในช่วงครึ่งชั่วโมงนั้นเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือเปล่าหรือมีคนค่อยๆเดินเข้ามาแค่ไหนมีคนสนใจแค่ไหนนะคะอย่างตอนนี้โบก็เข้าใจว่าทางรอพอของพลากอนก็เป็นกังวลอย่างยิ่งน่าจะเพราะว่าเขาก็ไม่ทราบจริงๆว่าโบมาทำอะไรแล้วคงตกใจนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากที่เราไม่ได้มีการรุมล้อมกันอย่างนี้แล้วเนี่ยบรรยากาศคงจะเป็นค่อนข้างปกติมากนะคะสามารถมาพูดคุยกันได้แต่หลังจาก6 โมงถึง 6:30 เราก็จะไม่คุยกับใครทั้งนั้นแล้วยืนยันในหลักการเดิมค่ะตั้งใจเลือกที่นี่นะคะเพราะว่าเป็นที่ที่โบเองมาง่ายแล้วก็โบตั้งใจจะมาช้อปปิ้งที่สยามพารากอนอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวจบกิจกรรมก็มีของที่ตั้งใจไปซื้อโบคิดว่าการอยู่ภายใต้อำนาจที่ไม่ชอบทำการต้องเลี้ยงลูกหลานของเราขึ้นมาในสังคมที่กลับดำเป็นขาวตลอดเวลาน่าเก
ลัวกว่าการถูกดำเนินคดีเยอะมากนะคะเราอยู่ในความน่ากลัวหลายอย่างมากแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการต้องอยู่ใต้อำนาจที่เราอยู่นะวันนี้ค่ะมันไม่มีอะไรจะน่ากลัวไปกว่านั้นแล้วค่ะโอเคก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวก็สามารถกระจายตัวกันตามอัธยาศัยก่อนแล้วกันค่ะFor foreign media, if you want English interview, we can do it now. ภาษาอังกฤษอย่างเดียวป่ะคะกิจกรรมเขียนไหมคะอ๋อวันนี้มาในนามส่วนตัวเลยค่ะโอเค any foreign media, if you want me to help youพี่ตีไม่ให้ภาพกว้างนิดนึงค่ะตรงนี้เลยครับจะได้แบบไม่ต้อง
ครับขอหน้านี้ด้วยครับขอรถก็อยู่ข้างหน้าครับกล้องเนาะพี่ไกลนิดนึงไกลเกินถอยเลยก็ได้เสียงมันได้ค่ะพี่ไกลป้าป้าถอยนี่ไกลไกลนิดนึงเพราะมันจะตามนิดนึงได้ค่ะอยู่หลังกล้องเลยก็ได้ฝากพี่ดอนดีแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวไม่ทันพี่ดอนมาฝากเพราะว่าอาจจะต้องชูเยอะเดี๋ยวพี่ผิดไม่ทันสูงดีกว่าค่ะเราไปข้างหลังเลยค่ะอยากให้บังกล้องเนี่ยค่ะเราไปข้างหลังได้ค่ะให้สื่อให้สื่อไปเราไปอยู่หลังสื่อได้เลยค่ะมั่นใจว่าไม่มีใครมีความผิดว่าคนที่โดนคดีหมดนะคะแต่ยังคง
ยนะคะจริงๆแล้วโบมาช่วยอ่านแถลงการณ์เฉยๆในวันนั้นโบมีงานเสวนาของตัวเองอยู่ที่ทองหล่อก็เสร็จจากตรงนั้นก็ขึ้น BTS มาแล้วเนื่องจากมาถึงเร็วมาถึงเป็นคนแรกก็เลยช่วยจัดการสถานที่แล้วก็ตำรวจก็มาประสานกับโบนะคะบอกว่าจุดไหนที่อยากให้ยืนนะคะตำรวจก็ให้เราย้ายจากตรงที่หน้ามาบนคลองหน้าหอศิลป์ตรงนั้นเนี่ยก็ให้ย้ายมาที่ลานที่ทุกคนเห็นว่าเรายืนอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วโบก็ช่วยจัดการนักข่าวนะตรงนั้นก็เลยเป็นภาพของแกนนำไปนะคะซึ่งก็ไม่ได้กังวลใจอะไรนะคะยินดีสนับสนุนกลุ่ม DRG อยู่แล้วส่วนโบเองไม่มีกลุ่มแต่เวลาที่สื่อสารโบชอบใช้แฮชแท็กพลังมดเพราะว่าพลังมดหมายถึงคนตัวเล็กตัวน้อยทุกคนนะคะที่หวังอยากจะเห็นความถูกต้องความยุติธรรมเกิดขึ้นใครๆก็เป็นพลังมดได้วันนี้ก็อาจจะได้เห็นพลังมดมาอยู่ที่นี่บ้างเหมือนกันวันนี้มากันประมาณกี่คนนะคะโบประเมินไม่ได้เลยค่ะแต่มีคนแชร์โพสต์ที่โบบอกว่าจะมาเยอะมากก็อีกประมาณไม่ถึง10นาทีค่ะก็คงจะเริ่มงานวันที่10กุมภาพันธ์มันจะเป็นอะไรนะคะ10กุมภาพันธ์ราชดำเนินเป็นงานชิ้นนึงค่ะซึ่งโบเข้าใจว่ากลุ่มที่ตั้งใจจะจัดเนี่ยก็มีการประสานกับทางสถานีตำรวจท้องที่แล้วนะคะเป็นการชุมนุมโดยสงบสันติเหมือนที่ผ่านมาตลอดนะคะเพื่อที่จะไฮไลท์ประเด็นหลักก็คือเรียกร้องการเลือกตั้งให้มีขึ้นในปี61ตามที่กสช.ได้ให้สัญญาครั้งสุดท้ายไว้หลายคนอาจจะงงเพราะว่าต้องให้สัญญาหลายครั้งมากแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆก็เป็นว่าเราย้ำที่ครั้งสุดท้ายแล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นในปี61เราเรียกร้องให้หยุดการสืบทอดอำนาจกสช.นะคะเราเรียกร้องให้มีการหยุดและจัดการกับการคอร์รัปชันการทุจริตที่มีตัวอย่างใหญ่โตอยู่มากมายน่าจะเป็นประเด็นหลักๆที่พูดถึงในวันนั้นนะคะสุดท้ายคือประเด็นเรื่องหลักนิติธรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นที่จะพูดใน10กุมภาพันธ์ราชดำเนินเนี่ยเป็นประเด็นสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับทั้งสังคมนะคะไม่มีอะไรที่ผิดจุดประสงค์ความมุ่งหมายของรัฐบาลเลยก็จะเป็นการชุมนุมที่ปกติความเป็นของมีจริงของมันนะครับโบว์ครอบตัวที่27ได้ฟังจากแกนนำนะคะวันนี้มีแกนนำมาด้วยคิดว่าไม่มีนะคะเพราะว่าแบบมาเดี่ยวมากๆค่ะวันนี้ยืนร้องเพลงชาติแห่งความเงียบจะเป็นการแสดงให้คนเห็นจากการสังเกตการณ์เดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าความเงียบเท่ากับความสงบจริงหรือไม่และสำหรับใครที่ต้องยืนนิ่งปิดปากเงียบครึ่งชั่วโมงก็จะได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงความรู้สึกจริงนะคะว่ามันรู้สึกอึดอัดหรือเปล่าหรือว่าสบายดีนะคะเทียบกับประสบการณ์ที่ผมปิดปากมาตลอด4ปีนั้นความรู้สึกมันเป็นเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะคะส่วนในสายตาของคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็อาจจะได้มองดูเราแล้วก็อาจจะเห็นภาพสะท้อนของทางภูมิใจก็ได้เรียกร้องสิ่งให้กับคนที่เป็นการประณามการตั้งข้อหาปิดปากประชาชนนะคะแล้วก็เรียกร้องให้หยุดการกระทำแบบนั้นสักทีนะคะทำต่อเนื่องมาเกือบ10ปีแล้วค่ะถ้างั้นเดี๋ยวขอเชิญกระจายตัวได้นะคะโบจะย้ายที่ยืนนิดนึงนะคะโบคิดว่าจะไปยืนในที่ที่มันมีแสงแล้วก็มีลมแล้วก็มีอิสรภาพที่จะยืนแน่ๆถ้าเกิดว่าจบการสัมภาษณ์แล้วก็คงไม่มีเหตุในการห้ามอะไรอีกแล้วนะคะจะไปไหนครับอยู่ข้างในเลยครับผมอยู่ด้วยนะครับผมคุณต้องระวังนะคะสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้เพราะว่าโบยังไม่ได้ทำอะไรผิดไม่เป็นไรครับผมบอกแล้วว่าเมื่อไหร่ที่มีคุณมีการให้สัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์ไม่ได้นะครับจบแล้วเดินไปหาเพื่อนที่เราอยู่ตรงนั้นเราก็จะบอกเขาเพื่อนชื่ออะไรครับเดี๋ยวผมให้เด็กไปตามมาให้โบมีสิทธิ์ที่จะเคลื่อนไหวนะคะเราเคลื่อนที่ร่างกายคือการเดินนะคะเป็นสิทธิ์ที่แบบปกติไม่น่าเลยแล้วคุณก็คือยังใช้พื้นที่ของเราอยู่นะครับคุณกำลังทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่อะค่ะจริงๆอะถ้าทำอย่างเงี้ยกล้องเขาก็ไม่สนใจนะอันนี้โอเคโบเข้าใจว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
ะครับเราเข้าใจว่าคุณได้รับคำแนะนำมาจากเนี่ยเขาก็ยิ่งเรียกกล้องเข้ามาหาเราไหมคะเราเข้าใจว่าคุณได้รับคำสั่งมาจากตำรวจให้ทำแบบนี้นะคะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเจอแบบนี้แล้วผมไม่ได้รับคำสั่งจากใครผมไม่ได้อยู่ข้างไหนทั้งสิ้นแต่ว่าการประสานงานพื้นที่เบื้องต้นผมเป็นตัวแทนของที่ทำงานของผมนะครับถ้าคุณเข้ามาก็มีกลุ่มอื่นเข้ามาไม่มีนะครับเราไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนนะครับเราทำหน้าที่ของเราแล้วเราก็ไม่ได้รับคำสั่งจากใครนะครับนี่เลยนี่นะครับขอโทษนะคะปากดีปากดังนี่เลยมันต้องหักไว้เราน้องเขาไม่ได้ทำอะไรเนี่ยต้องไล่เลยต้องไล่นายจะมาทำอะไรคุณบอไม่ใช่ใจเย็นใจเย็นน้องใจเย็นใจเย็นกลัวอะไรนักหนาฮะพี่ปูเงียบพี่ปูก็ขอใช้ทางลงตรงนี้ค่ะจะใช้ทางลงแล้วก็จะเดินออกนอกเพราะว่าเดินออกครับพี่นักข่าวครับขอความร่วมมือนะครับค่อยๆถอยนะครับระวังอุบัติเหตุนะครับระวังอุบัติเหตุนะครับครับตอนนี้เริ่มกีดขวางลูกค้าผมแล้วครับคงต้องรบกวนเดินลงไปเลยครับพี่นักข่าวครับพี่นักข่าวครับขออนุญาตนะครับนะครับตอนนี้เริ่มกีดขวางการค้าผมแล้วนะครับไม่ได้แล้วนะครับครับเดินครับเดินครับเห็นใจชาวบ้านก็หน่อยมาเดินนะครับถอยครับถอยก่อนพี่ครับเชื่อผมสิเห็นใจชาวบ้านก็หน่อยครับเดินนิดนึงก็ได้ขอเดินนิดนึงเดินหนาเดี๋ยวจะมีปัญหาตรงนู้นได้ไหมสื่อต้องถอยนะคะเพราะว่าโมยืนนิ่งๆแล้วสื่อต้องหยุดก่อนนี่ก็ได้ครับโยกถ้าไปอยู่หลังเลย
ถ้าสื่อไม่ถอยจะไม่ได้พ่อของคนอื่นหมายถึงว่าแบบเปิดตาเลยนะขอโทษนะครับมันไม่ดีขึ้นหรอครับเพราะคุณกีดขวางลูกค้าผมอยู่นะครับตอนนี้คุณเข้าข่ายละเมิดเราแล้วนะครับนะครับรบกวนนะครับเชิญเนี่ยแหละครับสิ่งที่คุณทำเนี่ยกล้องที่อยู่เนี่ยนะครับรบกวนครับรบกวนเชิญครับได้ยินเป็นแนวตรงนี้เชิญเลยครับเชิญครับขออนุญาตครับญาติครับเชิญลงเลยครับคุณมากครับฟังทันเลยไปกันไปไหนเนี่ยญาตินะครับเชิญเลยครับเชิญครับนะครับไม่เป็นไรไม่มีใครโดนเลยครับเวลาเขาอยู่ด้วยตำรวจยังไม่ถึงขนาดนี้เลยไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ตำรวจไม่ได้ตำรวจครับไม่ได้ตำรวจไม่ได้ตำรวจไปแล้วไปแล้วไปแล้วเขาก็เหมือนไม่โดนได้ยังไงคุณพยายามจะดันน่ะไม่โดนครับไม่โดนไม่โดนครับอยากได้บ้างไหมครับ